Welcome to CLJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่ได้กดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับช่วยกดไลค์กด follow subscribe นะครับก็จะเป็นการดีทำให้ท่านสามารถติดตามสาระจากเราได้อย่างท่านทุ่มทีแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับสำหรับประเด็นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชจำยอมนะครับซึ่งอย่างที่หลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับพระราชจำยอมก็เป็นสิทธิ์ที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับเนื่องจากทำให้เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกที่ดินอีกแปลงหนึ่งไปได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็มีเหตุพิพาทกันอยู่เสมอๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทางพระราชจำยอมที่ว่าเพียงแต่ว่าประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าบังเอิญว่าที่ดินที่เป็นสามัญทรัพย์ก็คือคนที่มีสิทธิ์ผ่านที่ดินอีกแปลงหนึ่งไปได้นะครับสามารถที่จะมีเส้นทางใหม่ที่จะออกไปสู่ทางสาธารณะได้นะครับจะมีผลอย่างไรต่อสิทธิ์ในการใช้พระราชจำยอมเดิมที่มีอยู่รวมถึงกรณีที่ว่าถ้าเกิดตัวเจ้าของสามัญทรัพย์ที่มีสิทธิ์ผ่านพระราชทรัพย์ที่ว่านะครับไปกระทำการบางอย่างที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นภาระมากขึ้นแก่ที่ดินที่เป็นพระราชจำยอมเนี่ยจะส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อสิทธิ์ในการใช้ทางพระราชจำยอมที่ว่านะครับก็จะเป็นประเด็นปัญหา2ประเด็นย่อยๆนะครับที่เราจะนำเสนอแล้วก็พูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่ามีบุคคลชื่อในหนึ่งแล้วกันนะครับก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่ติดกับที่ดินของนายสองนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนายหนึ่งก็มีความจำเป็นต้องผ่านที่ดินของนายสองเนี่ยเพื่อไปสู่ทางสาธารณประโยชน์นะครับก็เลยมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันนะครับมีการทำบันทึกข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการนะครับว่าในสองเนี่ยอนุญาตให้หนึ่งใช้ทางผ่านที่ดินของตัวเองไปได้โดยมีความกว้างเนี่ย2เมตรนะครับแล้วก็ยาว 24.40 เมตรนะครับมีการไปจดทะเบียนกับทางที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต่อมาเนี่ยหลังจากมีการทำบันทึกข้อตกลงแล้วก็จดทะเบียนที่ว่าบริเวณแนวด้านข้างของที่ดินของนายหนึ่งที่ว่าเนี่ยก็มีลำห้วยอยู่นะครับแล้วก็ทางราชการเนี่ยก็ได้มีปรับปรุงเส้นทางตรงข้างห้วยตรงที่ใกล้กับที่ดินของนายหนึ่งที่ว่านะครับก็เลยมีผลทำให้นายหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเส้นทางที่มีการปรับปรุงขึ้นมาโดยทางราชการที่ว่านะครับผ่านทางเข้าออกสู่เส้นทางสาธารณะได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนายหนึ่งเองนะครับหลังจากมีการทำบันทึกข้อตกลงกันแล้วเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดินของตัวเองสร้างเป็นหอพักขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโรงยิมด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ใช้บริการออกกำลังกายในโรงยิมของตัวเองนะครับต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยใน2ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงเนี่ยก็ไปซื้อรถยนต์เพิ่มนะครับก็มีความจำเป็นต้องหาที่จอดรถเพิ่มเติมให้กับรถคันใหม่นะครับก็ทำการต่อเติมโรงจอดรถของตัวเองนะครับมีการต่อกำแพงเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ต่อหลังคาให้มันพอที่จะคลุมตัวรถคันใหม่ที่จะมาจอดนะครับเพียงแต่บังเอิญว่าไอ้ส่วนของกำแพงแล้วก็หลังคาที่ต่อเติมขึ้นมาเนี่ยมันล้ำไปอยู่ในแนวเขตทางผ่านที่เดิมเนี่ยใน1ใช้ผ่านที่ดินของใน2เนี่ยเพื่อไปออกสู่ทางสาธารณะนะครับก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้ครับที่ใน1ก็เลยมาฟ้องขอให้ใน2เนี่ยรื้อถอนนะครับทั้งกำแพงแล้วก็แนวหลังคาที่ลุกล้ำเข้ามาในแนวของทางพระราชจำยอมที่ว่านะครับเพราะถือว่าการที่มาสร้างกำแพงแล้วก็สร้างหลังคาลุกล้ำเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัวในหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสามัญทรัพย์เนี่ยขาดความสะดวกในการที่จะใช้เส้นทางพระราชจำยอมเนี่ยเข้าออกที่ดินของตัวเองนะครับในส่วนของในสองเองก็อ้างว่าตัวในหนึ่งเองเนี่ยตอนหลังก็มีการสามารถที่จะใช้เส้นทางที่ทางราชการมาปรับปรุงเพิ่มเติมบริเวณลำห้วยริมข้างที่ดินของนายหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางที่จะออกไปสู่ทางสาธารณะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวนายหนึ่งเองการที่ไปสร้างหอพักก็ดีสร้างโรงยิมก็ดีเนี่ยมันทำให้มี
ลูกค้ามีคนที่มาพักอาศัยเนี่ยเข้าออกผ่านทางที่ดินของนายสองเนี่ยพลุกพล่านมากขึ้นนะครับเป็นการทำให้ภาระของนายสองเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเดือดร้อนรำคาญมากขึ้นนายสองก็เลยขอให้เพิกถอนภาระจำยอมของนายหนึ่งด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าจากผลที่เกิดขึ้นนะครับมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งในเรื่องของภาระจำยอมนะครับตามปกติแล้วนะครับในหลักการก่อนนะครับในทางกฎหมายเนี่ยหลักเกณฑ์หลักๆที่ทำให้ภาระจำยอมอาจจะหมดสิ้นไปนะครับก็มีอยู่2เหตุด้วยกันก็คือว่าตัวเจ้าของสามัญทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ทางภาระจำยอมที่ว่าเนี่ยตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าต่อมาเนี่ยมันปรากฏเหตุการณ์หรือพฤติการที่ทำให้เห็นได้ว่าไอ้ภาระจำยอมที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอันหมดประโยชน์กับสามัญทรัพย์ไปนะครับก็จะเป็นเหตุที่อาจจะทำให้ภาระจำยอมเนี่ยหมดสิ้นไปได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1399กับ1400นะครับงั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงจะเกี่ยวโยงกับในหลักการทั้ง2ข้อเนี่ยนะครับที่เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็พิจารณากันนะครับสำหรับในส่วนแรกก่อนเรื่องของการที่ว่าใน1เนี่ยตอนหลังสามารถใช้เส้นทางที่ทางราชการมาปรับปรุงบริเวณลำห้วยด้านข้างของที่ดินของนายหนึ่งนะครับเพื่อออกไปสู่ทางสาธารณประโยชน์นะครับแน่นอนนะครับว่าพอมีการปรับปรุงเส้นทางมากขึ้นนะครับนายหนึ่งก็สามารถที่จะใช้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยที่ทางราชการมาทำขึ้นเนี่ยเข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ได้นะครับไม่ได้จำเป็นว่าต้องผ่านที่ดินของนายสองเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าครับการที่นายหนึ่งเขามีสิทธิ์จะไปใช้เส้นทางที่ทางราชการมาปรับปรุงแล้วก็ทำใหม่ขึ้นนะครับอันนั้นจริงแล้วเป็นเรื่องสิทธิระหว่างนายหนึ่งกับหน่วยราชการที่ว่านะครับว่าหน่วยราชการเขาจะยอมให้ผ่านเข้าออกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผลของการที่นายหนึ่งไปได้สิทธิลักษณะนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันไม่ได้มีผลที่จะทำให้สิทธิในพระจำยอมที่นายหนึ่งมีอยู่ที่จะใช้ผ่านที่ดินของนายสองเพื่อเข้าออกสู่ทางสาธารณะนะครับหมดสิ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เส้นทางที่จะผ่านที่หนึ่งในสองเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ที่จะทำให้นายหนึ่งใช้ผ่านเข้าออกได้อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทำให้ภาระจำยอมที่นายหนึ่งมีอยู่เนี่ยหมดประโยชน์สิ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่นายหนึ่งมีเส้นทางเพิ่มเติมของทางราชการนะครับก็ไม่ทำให้ภาระจำยอมมันหมดสิ้นไปด้วยนะครับในส่วนที่สองบางเรื่องของการที่นายหนึ่งเนี่ยไปสร้างหอพักสร้างโรงยิมนะครับอันนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าพอหอพักก็มีผู้เช่ามาเช่าถูกไหมครับโรงยิมก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่ผ่านเข้าออกที่ดินของนายสองเนี่ยมันก็มากขึ้นตามไปด้วยเดิมอาจจะมีนายหนึ่งกับครอบครัวผ่านยังไม่กี่คนแต่พอมีผู้เช่าหอพักบ้างผู้ใช้บริการโรงยิมบ้างนะครับแน่นอนจำนวนคนเนี่ยมันก็มากขึ้นถ้าเรามองในแง่ของนายสองนะครับก็แน่นอนว่านายสองก็ต้องมีความเดือดร้อนรำคาญมากขึ้นนะครับเพราะว่าแทนที่จะอยู่ได้ความสงบมันก็มีคนที่มาพลุกพล่านเดินเข้าออกมากขึ้นอันนี้ก็แน่นอนเป็นภาระที่ในสองเนี่ยต้องแบกรับมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในคดีความของเรานะครับการที่ในหนึ่งเจ้าของสามัญทรัพย์ที่ว่าไปก่อให้เกิดภาระมากขึ้นแก่ที่ดินของในสองนะครับโดยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิทธิเหนือภาระจำยอมมันนั้นเนี่ยหมดสิ้นไปด้วยนะครับการที่นายหนึ่งไปทำให้เกิดภาระความเดือดร้อนอะไรมากขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นายสองต้องไปฟ้องร้องแล้วก็แก้ปัญหาในส่วนนั้นเนี่ยต่างหากนะครับแต่มันไม่เป็นเหตุที่จะทำให้มาเพิกถอนภาระจำยอมได้นะครับคือพูดง่ายๆกับนายสองต้องไปฟ้องห้ามไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิ์นะครับผ่านทางเข้าออกหรือว่าต้องมีมาตรการเยียวยาอย่างไรก็แล้วแต่ว่าไม่สามารถมาขอให้เพิกถอนภาระจำยอมด้วยเหตุนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ว่าเมื่อไม่เป็นเหตุที่ทำให้ภาระจำยอมมันหมดสิ้นไปแล้วนะครับการที่นายสองมาสร้างกำแพงก็ดีหลังคาก็ดีลุกล้ำเข้าไปในแนวเขตของทางภาระจำยอมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับรำคาญของนายหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการที่นายหนึ่งจะไปใช้ทางภาระจำยอมที่ว่านายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขอให้นายสองเนี่ยรื้อถอนกำแพงก็ดีหรือว่าหลังคาที่มันลุกล้ำเข้าไปก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นในจากเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราคงพอสรุปได้สั้นๆง่ายๆนะครับว่า
การที่เจ้าของสามัญทรัพย์นะครับไปได้สิทธิ์ในการที่จะผ่านทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะเพิ่มเติมเข้ามานะครับโดยตัวของมันเองไม่ได้ทำให้สิทธิในพระราชจำยอมเนี่ยหมดสิ้นไปนะครับเช่นเดียวกับการที่เจ้าของสามัญทรัพย์ไปกระทำการที่ทำให้เกิดเป็นภาระมากขึ้นแก่เจ้าของภรรยาทรัพย์นะครับก็ไม่ทำให้สิทธิในพระราชจำยอมเนี่ยหมดสิ้นไปได้ในตัวเองเช่นกันนะครับต้องเป็นเรื่องที่ไปว่ากล่าวกันอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปสร้างโรงเรือนด้วยอาคารลุกล้ำเข้าไปในทางพระราชจำยอมนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าของสามัญทรัพย์เนี่ยก็มาสามารถมาฟ้องขอให้เพิกถอนส่วนที่ลุกล้ำเข้าไปได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่2079/2563นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับสาระดีๆจากรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับสำหรับในตอนนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ